ัสดีครับครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับทีมงานรถไฟสัญจรนะครับของเรานะฮะก็เช่นเดิมนะครับก็มาที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาอีกเคสหนึ่งนะซึ่งเป็นเคสทัวร์นะที่ท่านเกิดความประทับใจในการที่ใช้สินค้าของรถไฟแล้วนะครับอันนี้เรามาดูทัวร์กันนะฮะแล้วเรามาพบกับท่านผู้ดูแลตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อพิมศิริวงศ์คำค่ะชื่อเล่นคือน็อตค่ะเป็นวัฒนะผู้ดูแลแล้วอีกท่านหนึ่งข้างหลังครับชื่ออะไรครับผมสุรพงษ์วงสุวรรณครับครับผมอันนี้ทีมงานรถไฟสวัสดีครับผมสวัสดิ์ทองเงินครับเช่นเคยครับศูนย์กระจายสินค้าผมสับช้างมาด้วยกันมาด้วยมาด้วยกันครับไม่ติดไม่ติดคนนี้เป็นผู้ดูแลที่นี่ใช่ไหมครับผมจะดูแลในส่วนของลูกทีมนะฮะลูกทีมที่เปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเป็นผู้นำนะครับผู้นำรถไฟเข้ามาสู่ภาคตะวันออกคือคุณไพบูลย์คุณอมรเลิศนะครับวันนี้ครับคุณสมบัตินะเราที่เราไปทำเคสพลิกกันมาโอ้โหย่อมเลยเคสถั่วเป็นไงโอ้โหผมเคยเห็นนะครับดกมากดูดอกออกถ้าดอกออกนี่จบเลยครับมีฝากแน่นอนนะครับเดี๋ยวถามผู้ดูแลครับผมนะครับอันเนี้ยถั่วเนี้ยเราใช้อย่างไงเหมือนกับพลิกไหมเหมือนกันค่ะใช้อะไรบ้างครับเนี่ยสูตรสองสูตรสองของดูโฟร์ไลท์ใส่เยอะไหมใส่50ซีซีต่อถั่วนี่200ลิตรคือเราฉีดกันทั้งแปลงเนี่ยนะค่ะฉีดคือก็รวมทั้งพลิกทั้งอะไรด้วยก็ฉีดมาเหมือนกันเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นถั่วอันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ปลูกก็ถึงตอนนี้ที่เริ่มเก็บได้นี่จะเก็บรุ่นแรกก็เดือนเศษๆอ่ะรุ่นแรกนะครับค่ะเกือบๆ2เดือนค่ะแล้วทำไมถั่วตรงนี้มันเป็นยังไงฮะมีความรู้สึกว่าที่เราเคยเห็นเป็นยังไงโอ้มันดกผิดหูผิดตาเพราะว่าดูถ้าเราเพิ่งเก็บวันนี้ดูต่อไปรุ่นก็เก็บเป็นรุ่นๆไปค่ะนี่คือรุ่นเล็กๆใบก็สวยใบก็เขียวแล้วอย่างเงี้ยใบอย่างงี้มันสมบูรณ์มั้ยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ยอดสมบูรณ์ใช่มั้ยค่ะก็ติดดกแล้วคุณคิดว่ามันเป็นยังไงที่ว่าจากถั่วนี่ปกติเรามันประมาณ2เดือนใช่มั้ยถึงจะได้เก็บถูกมั้ยถูกค่ะอันนี้ก็เดือนเศษๆค่ะนะใช้สมบูรณ์ตัวอะไรแล้วดอกสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เนาะออกผลผลิตไวกว่ากำหนดแล้วอย่างเงี้ยมันถือว่ามันแพงมั้ยเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่แพงค่ะประหยัดมั้ยประหยัดค่ะแล้วประสิทธิภาพเป็นไงประสิทธิภาพดีตามที่ต้องการประเมินค่าไม่ได้ค่ะนี่ครับดูโอ้โหนะครับอันนี้ตรวจสารรุ่นแรกๆรุ่นแรกนะครับกินได้เลยกินได้เลยเหรอกินได้กินทดลองแล้วขออนุญาตนะครับทดลองชมกรอบมากกรอบอร่อยนะฮะแล้วจากความรู้สึกเนี่ยจากที่เขามาแนะนำให้ใช้มาก่อนเนี่ยเราคิดว่ามันจะน่าเชื่อไหมน่าเชื่อถือไหมก็เริ่มแรกก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ค่ะแต่พอได้ลองใช้แล้วน่าเชื่อถือแล้วก็น่าทึ่งมากกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยค่ะเห็นจริงๆเนี่ยนะจากภาพเนี่ยเนาะอันนี้ก็มีทั้งรุ่นที่เก็บได้นะอย่างทั้งล่างโน้นเนาะแล้วก็นี่รุ่นเล็กๆรุ่นที่กำลังจะออกใหม่อันนี้กี่ประมาณ4-3-4วันนี่เก็บได้หมดเนาะเก็บได้ค่ะเยอะแยะหมดเลยฮะแล้วก็ที่ดอกนี่เนาะเห็นไหมนี่กำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าอะไรนุชโฟร์ไลท์นี่สุดยอดจริงๆสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับสุดยอดหรือไม่สุดยอดดูนะฮะตามมาเลยครับนี่นะฮะตรงนี้คุณตู่ครับสุดยอดไหมฮะมันออกสุดยอดครับแตกแขนงออกนั่นน่ะมันออกนะนุชโฟร์ไลท์สุดหนึ่งมันแตกแขนงแล้วอะไรนะตรงนี้โอ้โหดูปลายดูชัดเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูยอดเรียกว่าสุดยอดคือยังไงนุ่นสุดยอดไหมครับเนี่ยอ๋ออันนั้นยอดสุดครับดูยอดสุดนะโอเคนะครับอันนี้ก็เริ่มไปตาดอกเหมือนกันนะครับนี่เต็มหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นไงฮะเห็นแล้วเป็นยังไงพอใจค่ะพอใจนะท่านผู้นำผู้นำครับเป็นไงครับเห็นผลที่ดูผลงานผลงานเอาเปิดแล้วมั่นใจมั่นใจในสินค้านะฮะรุ่นหนึ่งสุดหนึ่งสุดสองก็จะตามด้วยเคียร์ไล่ตัวไล่ตัวนึงนะครับแล้วจะมีอีกตัวที่ปรับสภาพดินก็ปุ๋ยใส่ทางดินด้วยนะครับครั้งหน้าจะใช้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือความมั่นใจในการทดลองใช้ครั้งแรกกับไร่พริกกับถั่วนะครับแล้วก็มาเช้าเราไปดูอะไรมานะโรงงานปุ๋ยโรงงานทำปุ๋ยทราบข่าวว่าจะเอานุชโฟร์ไลท์ส่วนหนึ่งของเราไปผสมปุ๋ยที่มาใช้เนี่ยนะนี่ครับแล้วก็ตัวคุกปุ๋ยนะครับแล้วเมื่อวานเราไปอีกที่หนึ่งคือของไร่มะนาวโอ้มะนาวมะนาวแล้วเริ่มแรกเหมือนกันเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเหมือนกันนะฮะที่ศรีราชาที่ศรีราชาแล้วก็ที่ปลูกผักชีใต้โคนต้นในวงบ่อในวงบ่อนะในวงบ่อด้วยแล้วก็ในลำต้นว่าโอ้โหได้งามมากงามผักชีดีโอ้ผักชีงามมากเลยอันนี้เป็นการคิดที่สุดยอดอันนั้นคุมดินด้วยนะครับมันเหมือนตัวอย่างเขาดูเนาะคุมดินด้วยแล้วแถมยังเก็บผักชีขายได้เงินอีกนี่คือผู้นำนะครับผู้นำรถไฟภาคตะวันออกอย่างแท้จริงท่านมาทดลองก่อนนะครับ
มาเห็นผลก่อนนะให้เกิดความประทับใจแล้วก็ตัวนะฮะตัวที่โดดเด่นนะฮะโดดเด่นที่สุดก็คือนุสฟลัสสุด1สุด2นะมันช่วยให้สุด1เนี่ยทำให้แตกแขนงปรับโครงสร้างนะครับแตกทำสุด2เนี่ยทำให้ดกนะแล้วก็ออกผลโอ้โหแล้วก็รสชาติกรอบนะกรอบตรงตามความต้องการของตลาดหวานไหมหวานครับพริกนะพริกเผ็ดครับนะครับอันนี้นะครับมาถึงผู้นำตรงนี้ผู้นำครับนะฮะในเมื่อเห็นสินค้าของนุชโฟไลท์ที่เราทดลองใช้แล้วเนี่ยฮะจากมะนาวก็ดีอะไรก็ดีพริกถั่วต่างๆตรงนี้เกิดความประทับใจยังไงฝากบอกพี่น้องประชาชนนะก็ในตัวของเราเองในการทดลองใช้ก็มั่นใจในสินค้าของนุชโฟไลท์ว่าได้ผลแล้วก็ในพืชอายุสั้นอายุยาระยะยาวนะครับแล้วก็จะมั่นใจต่อไปที่จะแนะนำเพื่อนๆที่ทำเกษตรด้วยกันเนี่ยนะฮะที่จะแนะนำให้ใช้ต่อไปเพื่อผลผลิตที่ดีแล้วก็คุณภาพผลผลิตที่มากนะครับโครงการที่จะพืชยืนต้นเนี่ยจะไปเก็บข้อมูลอีกมีของยางใช่ไหมฮะมีแนวทางที่ยางพารายางพาราปาล์มแล้วก็ปาล์มตอนนี้รวมๆกันแล้วก็ตก 2,000 กว่าไร่ครับโอ้โหมีอันนี้ก็ฝากบอกผู้นำตรงนี้นะครับก็ด้วยความมั่นใจแล้วถ้าพี่น้องประชาชนหรือชาวจังหวัดชลบุรีนะที่ทำสวนยางแล้วพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะปาล์มนะครับทำพืชผักต่างๆบริเวณใกล้เคียงนะใครสนใจนี่ติดต่อสอบถามได้มีเบอร์ไหมครับครับเบอร์เลยครับศูนย์เบอร์เลยครับชุลพงษ์วงสุวรรณครับ0808214548ครับผม0808214548ครับครับแล้วคุณน็อตเบอร์0895702751ครับอ๋อผมนะครับสมบัติทองเงินครับ0841532644นะครับแล้วก็ส่วนผมจะมีสักของเพานะครับไม่ต้องบอกเบอร์นะฮะเดี๋ยวติดต่อทางผู้นำที่นี่ทางที่นี่ได้เพราะว่าตรงนี้เราก็ดูแลกันอยู่แล้วมีอะไรก็ช่วยเหลือกันใช่ครับนะครับพี่น้องเกษตรกรที่รักนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทีมงานนุชโฟไลท์ต้องขอขอบคุณครับขอลาไปก่อนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมครับ